ออกมาเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศัลยแพทย์ชื่อดังหมอสองที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยหายตัวไปขณะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวก่อนจะพบว่าหมอสองถูกลักพาตัวไปซึ่งหมอสองก็ได้รอดปลอดภัยกลับมานะครับแล้วก็ถูกกลับมาให้มาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยโดยวันนี้หมอสองครับได้มีนัดกับสื่อมวลชนแถลงข่าวเพื่อที่จะเล่าถึงรายละเอียดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยหมอสองได้เล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุอยู่นั้นนะครับเขากำลังเดินทางระหว่างประเทศบูกินาฟาโซเข้าสู่ประเทศมาลีครับชื่อประเทศอาจจะอยู่แบบในโซนที่เราไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นักขณะนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เขากำลังหลับอยู่บนรถซึ่งบนรถก็มีไกด์1คนนะแล้วก็มีคนขับอีก1คนระหว่างที่เดินทางได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยกันจนรถของเขาเนี่ยชะลอความเร็วจากนั้นก็ขับต่อไปอีกนิดนึงเจอกับคนถือปืนจ่ออยู่บังคับให้ขับรถกลับไปยังจุดเดิมหลังจากนั้นครับเขาถูกบังคับให้ลงจากรถมีคนถือปืนเข้ามาบังคับให้นั่งคุกเข่าเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยผูกปิดตามัดเท้าขับรถพาเข้าไปในป่าแล้วก็ต่อด้วยรถจักรยานยนต์ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันหมอ2เนี่ยบอกว่าจำทางไม่ได้เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกกักตัวด้วยสาเหตุอะไรสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ระหว่างนั้นล่ะการถูกลักพาตัวตลอด25วันของหมอ2เป็นอย่างไรบ้างหมอ2ก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้พูดจาไม่ดีส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสและมีช่วงหนึ่งครับที่หมอ2เนี่ยเขาหนีออกมาคนเดียวไปขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ถูกจับตัวกลับมาเพราะว่าพวกเขาคือพวกเดียวกันหลังจากนั้นก็ถูกล่ามโซ่ทั้งมือทั้งเท้าเขามีแค่เสื่อให้ผืนหนึ่งกลางวันเนี่ยต้องนอนใต้ต้นไม้แดดลงตรงไหนก็ขยับหนีวนไปตอนกลางคืนก็นอนในเต็นท์เล็กๆไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรจากเราเขาพูดว่าเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วครับจนถึงวันที่เขาได้ปล่อยตัวนะครับผมทราบว่าทุกคนเป็นห่วงผมมากแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปเพราะเป็นความปลอดภัยของตัวผมเองถ้าเกิดเป็นข่าวดังขึ้นมาผมก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ผมพยายามบอกเขามาตลอดนะครับว่าผมเป็นหมอธรรมดาคนนึงรายได้มีกับเท่านี้เราอยู่กันแบบลำบากประเทศเราคือประเทศไทยอยู่ในโซนเอเชียหลังจากเจรจาเขาก็ปล่อยตัวผมออกมาผมต้องขอบคุณทุกท่านทางตำรวจที่ประสานให้ผมบินกลับมาอย่างปลอดภัยครับนอกจากนี้นะคะในโลกโซเชียลค่ะยังได้มีการเปิดวาร์ฟแฟนสาวของหมอ2นะคะที่หลายคนเนี่ยเพิ่งได้ทราบกันว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอยู่ค่ะซึ่งสาวคนนี้นะคะมีดีกรีเป็นถึงนางงามเวทีดังนั่นก็คือเฟรนช์ฟรายรินณัฐานะคะเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2015ค่ะซึ่งเฟรนช์ฟรายนะคะก็คือคนที่หมอ2เนี่ยติดต่อมาขอความช่วยเหลือคนแรกขณะที่ถูกลักพาตัวเฟรนช์ฟรายรินณัฐานะคะหรือว่าชื่อเก่าของเธอเนี่ยก็คือธัญชนกก็ประสบความสำเร็จในการคว้ามงกุฎในเวทีประกวดนางงามอันทรงเกียรติมิสไทยแลนด์เวิลด์2015ไปครองหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการ Lady Night ค่ะเรื่องจริงผ่านจอถ่ายแฟชั่นนิตยสารนะคะคาราบาวเดอะซีรีส์พิธีกรภาษาจีนอีกหลายงานเลยค่ะปัจจุบันนั้นเธอรับหน้าที่นะคะเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับช่องดังโดยเฟรนช์ฟรายนะคะยังได้เปิดใจถึงเรื่องที่หมอ2แฟนหนุ่มถูกลักพาตัวไปบอกว่าตลอดกว่า20กว่าวันที่หายไปเนี่ยติดต่อไม่ได้ทรมานมากค่ะพยายามหาข้อมูลนะคะตรวจสอบทั้งเรื่องของอุบัติเหตุข้อมูลการรักษาตัวในโรงพยาบาลการเช็คอินโรงแรมก็ไม่พบข้อมูลเลยก็ได้มีการแจ้งหน่วยงานต่างๆตามขั้นตอนทั้งหมดนะคะแต่ก็เหมือนคลำทางในความมืดจนกระทั่งวันที่18ตุลาคมค่ะเข้าสัปดาห์ที่3แล้วที่หมอ2หายไปมีโทรศัพท์เข้ามากลางดึกนะคะเป็นหมอ2ที่ติดต่อมาซึ่งหมอเนี่ยก็พยายามเจรจากับคนร้ายมาโดยตลอดหลายวันจนเขายอมไม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อญาตินะคะก็ให้เฟรนช์ฟรายนั้นเป็นคนช่วยประสานงานมีการเจรจาต่อรองกับกลุ่มคนร้ายค่ะนัดหมายเรื่องการส่งตัวกลับซึ่งคนร้ายก็เรียกเงินจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยว่าเท่าไหร่จนมีการประสานงานจ่ายเงินนะคะเป็นการจ่ายเงินค่าถ่ายแล้วก็ได้ส่งตัวหมอ2เนี่ยกลับมาในที่สุดค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ